ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรือ NEC 2021นะคะทุกท่านคะวันนี้เราจะได้ร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21กันค่ะเมื่อการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือช่วงวัยแต่กลายมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เราต้องเตรียมความพร้อมและความเข้าใจรวมถึงการพัฒนาความรู้เดิมที่มีหรือเสริมสร้างทักษะใหม่ๆผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกนาทีในการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านนะคะเพื่อไม่ให้ใครต้องล้าหลังและสามารถก้าวเข้าสู่ยุคควอนตัมไปด้วยกันขอเชิญทุกท่านพบกับคุณนกรพฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งโคนิโคบริษัทสตาร์ทอัพไทยเพื่อการเรียนรู้ในองค์กรชั้นนำในหัวข้อโคนิโครีดีเปลี่ยนการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ใหม่กันได้เลยค่ะวันนี้โคนิโคก็ตั้งใจที่อยากให้แชร์ประสบการณ์กับพี่ๆทุกท่านนะครับเซสชั่นแรกนะครับก็จะเป็นโคนิเคิลนะครับก็เป็นผมนะครับปูนก็จะมาโคเวอร์ในเรื่องของการรีดีไฟครับรีดีไฟเรื่องอะไรรีดีไฟเรื่องแลนด์สเคปที่เปลี่ยนไปใน 21st century นี้ก่อนอื่นเลยผมอยากขออธิบายคำนี้ก่อนคำนี้เราก็คิดกันมาว่างานเนี่ยจะชื่ออะไรดีก็ได้คำนี้ขึ้นมาคำนี้เองเนี่ยจริงอ่านว่า read ดีฮะ read แล้วก็ตัวดีอย่างเช่นที่เป็นตามเซสชันต่างๆใช่ไหมครับ redefine redesign rediscuss หรือ redevelop เองก็ตามแต่จริงๆแล้วถ้าเราตัดโคลอนออกไปมันจะเป็นเราจะอ่านว่า red ก็ได้ใช่ไหมฮะ red ก็คือ red alert ขึ้นมา red ก็คือแบบเหมือนไซเรนผมนึกถึงไซเรนที่มันแบบว่าต้องตื่นตัวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจริงๆอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันก็คือทำไมมันต้องตื่นตัวเพราะว่ามันถึงจุดที่เรียกว่า turning point หรือ tipping point บางอย่างเพราะมันมีจุดเปลี่ยนบางอย่างโลกเราเจอจุดเปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับโลกเรามีจุดTipping point หรือ turning point เนี่ยขึ้นมาย้อนไปเมื่อ100นิดปีที่แล้ว1918เราเจอเขาเรียกว่าไข้ Spanish flu ฮะภาพนี้มันน่ากลัวนิดนึง pandemic รอบนั้นเนี่ยคล้ายชีวิตไป50ล้านคนมีการใส่แมสเหมือนกันใช่ไหมครับก็เหมือนโควิดเลยทั่วโลกชัตดาวน์ซิตี้ชัตดาวน์โรงหนังก็ปิดผมอ่านบทความมันหนึ่งเขาบอกว่า how Howard handled ตัว Spanish flu ในปี1918ตอนนั้น Howard ก็ยังกำลังสร้างอยู่นะครับตอนแรกก็ไม่เขาเรียกว่ายังไม่หยุดยังเรียนอยู่ยังมีการเล่าเรียนอยู่ปรากฏว่า1ส่วน4ของมหาวิทยาลัยเนี่ยติดเชื้อก็เลยต้องปิดสุดท้ายก็ต้องปิดแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้รับมือยังไงแล้วบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องการที่จะมีการเรียนการสอนต่อก็เลยออกมาเป็น open air ก็คือสอนในห้องไม่ได้เพราะว่าในห้องเดี๋ยวติดกันใช่ไหมฮะก็มาสอนแบบ outdoor อันนั้นคือสมัย100กว่าปีที่แล้วบอกว่าเกิดตัว pandemic ขึ้นเนี่ยเขาหยุดกิจกรรมทั้งหมดเลยแต่บางคนเนี่ยก็อยากไปต่อก็เลยเป็นภาพนี้แต่พอมาปี2020ฮะก็คล้ายๆกันมี city shutdown เหมือนกันฮาวเวิร์ดบอกว่าไม่ต้องมาแล้วอยู่ที่บ้านมหาวิทยาลัยปิดเหมือนกันประมาณ9ใน10มหาวิทยาลัยปิดนักเรียนไม่ได้เรียนฮะแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรครับ
มหาวิทยาลัยปิดแต่การเรียนไม่ได้หยุดเพราะอันนี้ Harvard X Harvard X ก็ถึงขั้นเหมือน CNN เลยผมดูโอ้โหโปรดักชันอะไรมาเต็มเลยนี่อาจารย์สอนนะฮะแล้วก็เห็นแพนเนลเป็นนักเรียนด้วยฮะของเราก็มีครับจุฬามหาวิทยาลัยปิดแต่ว่าการเรียนรู้ไม่หยุดไม่ได้หยุดไปด้วยอันนี้เป็นกราฟบอกว่าการเรียนเนี่ยปกติก็อาจจะเป็นออฟไลน์อะไรเงี้ยแต่พอเกิดตรงเนี้ยไอตัวสีเหลืองเนี่ยที่มันพุ่งขึ้นไปเลยก็คือว่าออนไลน์ 100% ขึ้นไปเลยตอนโควิดเกิดอะไรขึ้นครับทำไม100กว่าปีที่แล้วอยากเรียนก็ต้องมานั่งสเตเดียมเป็นแบบเอาท์ดอร์แต่ตอนนี้คือพุ่งขึ้นมาปัญหาด้วยอะไรหยุดแต่การเรียนไม่หยุดเพราะจริงๆแล้วโควิดมันเร่งอันหนึ่งขึ้นมามันเร่งสิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันใช่ไหมฮะเขาก็บอกเนี่ยไปสำรวจผู้บริหารบอกมันเร่ง 6-70% เนี่ยบอกโควิดเนี่ยเร่งให้เกิดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นงั้นคีย์แรกที่ผมอยากที่จะ Red Alert ขึ้นมาก็คือเทคโนโลยี Advancement ภาพ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยน Landscape ของ 21st Century ผมมีสัก3เรื่องที่จะเล่าให้ฟังฮะที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกเรื่องแรกอันนี้หลายท่านก็คงรู้อยู่แล้วโอเค Disruption อะไรก็มีหลายเซสชันแล้วแต่พอยที่ผมจะชี้วันนี้ก็คือ disruption ในแง่ของ workforce retail ปิดตัวทุกเดือนนะอันนี้เขาไปไล่มาตั้งแต่ปี2017เนี่ยจนถึงปีนี้ก็ยังปิดต่อเนื่องเลยยิ่งโควิดอีกยิ่งปิดเข้าไปใหญ่ Amazon.com นะกลับว่าขยายกิจการเรื่อยๆส่วนทางกันนี่ยอดขายอันนี้ market valuation ของ Amazon ประมาณ900บิลเลียนจริงๆอันนี้ข้อมูลเก่าแล้วตอนนี้เป็นพันละเป็นตริลเลียนแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะที่ Walmart 290น้อยกว่า3เท่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า Amazon ใช้คนน้อยกว่า Walmart 3เท่ามี market valuation มากกว่า3เท่าแต่ใช้คนน้อยกว่า3เท่าอ่ะทำได้ยังไงวันนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปเว็บ amazon.com ปึ๊บถ้าเราใช้อินใช่ไหมผมเข้ากับพี่ๆเข้าเนี่ยจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะเขาจำเราได้ personalized big data ตอนนี้ที่อเมริกาก็จะมี Alexa เราก็บอก Alexa ของในตู้เย็นหมดสั่งมาหน่อยก็สั่งมาเลย Alexa ก็ไปบอก warehouse ก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์คอยไปเรียงไอตัว inventory ต่างๆแล้วก็มาที่โดรนเนี่ยโดรนก็มาส่งที่บ้านไม่มีคนเลยไม่หนำซ้ำ Amazon บอกเปิด Amazon Go ร้านเป็นร้านเหมือนร้าน7 Family Mart อะไรเงี้ยแต่ทั้งร้านนั้นไม่มีคนเลยก็เลยใช้คนน้อยกว่า3เท่าแต่มี market valuation มากกว่าทีประเด็นที่ผมจะเรียนจะลองให้พี่ๆลองนึกตามมานะครับจริงๆ Amazon เป็น retail business หรือเปล่า strategy ก็คือ AI strategy ก็คือ lifestyle เป็น technology company คำถามถ้าวันนี้ผมออกจากWalmartผมไปสมัครAmazonนะสมมุติผมเป็น branch manager ไปสมัครAmazonสกิลเซ็ตเดียวกันไหมครับรีเทลเหมือนกันขายของเหมือนกันเลยนะลองดูนะครับ disruption เกิดทุกอินดัสทรีครับไม่ใช่แค่รีเทลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็ตามที่ทุกท่านน่าจะพอทราบว่าบริษัทที่มี market valuation มากตอนเนี้ย
มากที่สุดเลยยิ่งโควิดยิ่งหุ้นขึ้นใช่ไหมเทคโนโลยีคอมพานีเรื่องที่สองครับเรื่องสกิลและโนเลจพอไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแลนด์สเคปสกิลโนเลจเป็นไง8ใน10คนใน10ปีข้างหน้านะครับ job stability ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ผมทักษะที่ผมมีอยู่วันนี้อีก10ปีอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเป็นเภสัชมาโดนในตัวนี้มันแย่งงานไปครับจ่ายแม่นไม่เหนื่อยไม่ต้องโอทีหนำซ้ำวันนี้ผมจบถ้าวันนี้ผมจบมาเขาคาดว่าคนที่จบมาวันนี้น่าจะต้องทำ7อาชีพแต่5ใน7ยังเป็นอาชีพที่ไม่เคยมีมาก่อนผมก็นึกดูเอ๊ะ iOS developer ที่บริษัทโคนิคอลเนี่ยไปโพสต์จ็อบเนี่ย15ปีที่แล้วไม่มีนะครับเพราะแหละเพราะไม่มี iPhone ทุกวันนี้เรามี data analyst data scientist เมื่อก่อนไม่มีเพราะว่า data เก็บไม่ได้ตอนนี้มีอาชีพนี้เต็มเลยสกิลมันชิปไปนะครับประเด็นก็คือเทคโนโลยีนี้แหละที่เป็นตัวมา red alert เขาบอกว่าไอ้ industry revolution มันมี4รอบนี้รอบที่4 2รอบแรกเนี่ยรถยนต์เครื่องบินเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกเป็นเรื่องของ muscle power ชนะเรื่องของแรงม้านู่นนี่นั่นแต่รอบ3รอบ4 computing powerAI power intelligence power คือ mental power คือเอาชนะความคิดไคฟูรีเนี่ยเขียนหนังสือ AI super power บอกว่าเอาแล้วจ็อบอะไรที่มันยังเซฟโซนอยู่เขาก็แบ่งเป็นเรื่องของงานที่ทำซ้ำๆ optimize กับงานที่ใช้ creativity ก็อาจจะมีเรื่องของงานรูทีนต่างๆจนถึงงานที่อาจจะต้องแล้วก็อีกกราฟหนึ่งก็คือเป็นแนวตั้งก็คือใช้โซเชียลสกิลกับไม่ใช้โซเชียลสกิลพอตออกมาเขาบอกว่าขวาบนเซฟซ้ายบนโดน AI แย่งไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ขวาล่างโดน AI แย่งอีกครึ่งหนึ่งแต่ซ้ายล่างไม่เซฟแล้วซ้ายล่างมีอะไรบ้างครับบัญชีเทเลเซลงานที่ทำซ้ำๆoptimize ได้ AI มาแย่งแต่ว่าอาจจะมี2เรื่อง social skill กับ creativity เร็วแค่ไหน5ปีข้างหน้า repeat ต่างๆ repetitive โดนแย่งแล้วอีก10ปี routine โดนแย่งอีก15ปีงานที่ optimize อาจจะมีความต่างบ้างแต่พอจับแพทเทิร์นได้15ปีโดนแย่งงานแล้วมาถึงเร็วกว่าที่คิดแบงค์หลายท่านอยู่สาขาแบงค์ใช่ไหมครับนี่ผมก็ปิดสาขาใช่ไหมครับเป็นโมบายแบงกิ้งใช่ไหมครับดิเรกชันน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับไม่แล้วตอนนี้โควิดมาซ้ำเติมอีกใช่ไหมตายเลยก็มีอันหนึ่งที่ผมได้ฟังคุณกระทิงพูนผลเขาพูดเป็นแนวคิดที่ดีเรียกแนวคิดไอติมเมื่อก่อนเนี่ยยุคอินดัสทรี 1.0 ตัว I รู้เรื่องเดียวทำไป40ปีจนเกษียณเลยครับเรียนบัญชีมาทำบัญชี40ปีเกษียณต่อไปบอกว่าการแข่งขันเยอะขึ้นต้องรู้หลายๆเรื่องเป็นตัวแนวขวางด้วยเป็นตัวทีแข่งขันเยอะขึ้นอีกกลายเป็นว่าต้องคอนเน็กต์เดอะดอทมีหลายสกิลรู้เรื่องอื่นถัดลึกถัดลงมาเป็นตัว Y แต่ยุคหน้าเป็นตัว M เป็นตัว M คือ Y มันมาเรียงๆกันแต่ว่าไอ้5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนี่ยผมต้องรีสกิลรีอินเวนต์ตัวเองหมดเลยและในหนังสือ The 100 Year Life เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียน20ปีทำงาน40ปีรีไทร20ปี
แพทเทิร์นนี้ไม่มีแล้วแพทเทิร์นถัดไปคือทำงาน5ปีกลับไปเรียน6เดือนไปได้สกิลใหม่มาทำงานอีก5ปีกลับไปเรียนอีกปีนึงได้สกิลใหม่สลับกันไปอย่างเงี้ยเรื่องที่3ครับเจเนเรชันตอนนี้น่าจะเป็นอีก1 key issue ใช่ไหมครับนี่ผมหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับยังโอเคครับนึกถึงเรื่องแมทริกนะนี่โอ้สิ่งนี้อุ๊ยเจเนเรชันผมมีรูปอันหนึ่งให้พี่ๆดูคุ้นๆไหมครับหากไม่ดูเป็นการรบกวนนะครับเทปคัสเซ็ตกับโซนี่วอล์กแมนผมทันผมเกิดปี86แต่ว่าเจนแซดที่กำลังเข้ามาเนี่ยเขาเกิดปี1999กว่าๆเนี่ยเขาเพิ่งเกิดแล้ววอล์กแมนกำลังหายไปแปลว่าเขาไม่ทันยุคนี้คือยุคอันเนี้ยฮะ TikTok ฟังเพลงต้องเต้นด้วยฟังเพลงต้องมีส่วนร่วมฟังอย่างเดียวไม่ได้ผมก็ไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่าเวลาเล่นทีไรก็ชั่วโมงหนึ่งหายไปกับโลก TikTok เนี่ยเจน Z กำลังเข้าสู่ Workforce เกิดปี1999 กว่าเทปคาสเซ็ตหายไปแล้ว CD ก็กำลังใกล้แล้วประเด็นก็คือว่าพอไอ้เทคโนโลยีมันหมุนเร็วเนี่ยความเขาสิ่งที่เจเนเรชันเขา Adopt Behavior เนี่ยมันยิ่งต่างกันเยอะแต่ก่อนเจนใกล้กันพอสภาพแวดล้อมมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนเร็วก็ยังเข้าใจกันได้เดี๋ยวนี้5ปีผ่านไปอะไรมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยเอฮอนบอกเจน Y กับเจน Z กำลังจะเป็นเมน Workforce ใน5ปีข้างหน้าดูแลเขาไงดีครับอันนึงเป็นอินไซต์เขาต้องการเก่งครับเขาต้องการได้รับการพัฒนาอยู่เสมอจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ได้เป็นอายุเป็นเรื่องของเจนดีมากดีคือดิจิทัลเจนดีคือเจนที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง3เรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะโยงมาบอกว่ามันคือ New World of Work มันคือบริบทโลกใหม่ยิ่งปีนี้โควิดใช่ไหม New World of Work เนี่ยมันเร่งให้เราต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองถามว่าการทรานส์ฟอร์มตัวเองเนี่ยทำยังไงของผมก็มีได้ดูรีเสิร์ชนะของ McKinsey บอกว่ามี2เรื่องครับ2ปัจจัยเลย1คน2ความรู้หรือความเข้าใจที่ตรงกัน Transformation Business Transformation 2อันดับแรกเลยคือคนกับความรู้แล้วใช้ทูอะไรใช้เว็บคลาวด์โมบายไม่ได้เป็นอะไรที่แอดวานครับเว็บคลาวด์โมบายอยู่ใกล้ตัวมากเลยถ้าผมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่า Business Transformation Key Success อันหนึ่งเลยคือ Learning and Development with Technology อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่หลายท่านคงพอเห็นภาพว่าโอเคตอนนี้สโคปเข้ามาในบริบทองค์กรแล้วก็บอกว่าโอเค Learning Technologyมันคือ e-learning หรือเปล่านะมันคือ e-learning หรือเปล่าผมไม่ได้มี negative mindset อะไรกับ e-learning นะครับแต่ว่าผมอยากให้ e-learning เนี่ยเป็นตัวแทนของ traditional learning technology ละกันนะครับทำไม e-learning ไม่ work ครับถ้าเราไปดูว่าปกติแล้วเราจะทำ learning and development เนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่เซตบัดเจ็ตใช่ไหมเซต KPI มาจัดเรียงแผนกไหนเรียนอะไรจัดสเก็ตดูตลอดปีใช่ไหมครับไปแอสไซน์หัวหน้างานบอกมาเรียนด้วยนะส่งทีมมาเรียนด้วยเดี๋ยวไม่ผ่าน KPI พอมาเรียนก็ตามตารางต้องมางานก็เยอะอยู่แล้วมาเสร็จโอเคมีรีพอร์ตออกส่งกรมพัฒน์โอเคจบเริ่มปีใหม่เซต KPI เซตบัดเจ็ตใหม่นี่บอกว่าโอเคงั้นเอา e-learning ละกัน e-learning
ไหนที่เปลี่ยนแค่จากฟิสิคอลเป็นออนไลน์มานั่งหน้าจอตอนนั้นทำเหมือนกันหมดเลยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยหลับอะไรทำไมถึงเฟลอ่ะอันนี้ผมก็ได้เวิร์กกันหลายที่เนาะก็มี4เรื่องครับ1คือพอบริบทมันเปลี่ยนเนี่ยไอ้โฟเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนด้วยมันคือเรื่อง strategy มันคือเรื่องต้องให้ digital learning and development เนี่ยอยู่ใน digital transformation strategy ขององค์กรนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2 process ต่างๆเนี่ยมันไม่ relevant นะครับแล้วมันก็ไม่ alignment กันด้วยเรามอง learning มาเป็น tool ปักเข้าไปแล้วจบแล้วแต่จริงๆแล้ว behavior มันเปลี่ยนไปแล้วคนไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้ว3ก็คือว่าที่หลับเมื่อกี้หลายๆที่ก็คอนเทนต์ก็น่าหลับเหมือนกันก็อยากแวะไปดู Netflix นะแต่ไม่ได้นี่ต้องทำเป็น KPI ต้องเรียนให้จบเงี้ยด้านที่4ก็คือไม่ engage ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มวิชาที่ต้องเรียนโอ้เยอะแยะปรากฏว่าโอเคตอนแรกยูเลก้าปิ๊งมาบอก Learning Technology Adopt มาตูมทำไม fail อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าโอเคไม่ใช่ละเราต้องรีดีไฟน์สิ่งนี้ผมเลยใช้คำว่า learning experience ครับ learning experience เนี่ยเรามองก็ถอยมาอีกก้าวหนึ่งก่อนที่จะไปเรื่อง tool เรามองเรื่องของชีวิตเขาเป็นยังไงเขาคือ learner เขาคือ mentor manager เขาคือ HRเขาคือคนที่ต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าทำไมต้องทำเพราะองค์กรต้องทันฟอร์มทำไมต้องทันฟอร์มเพราะบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วคนนี้ชื่อมาร์คบอกว่า what if ว่าถ้าเขาได้เรียนแบบนี้ล่ะตื่นมาเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดูว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจ explore ก่อน ignite curiosity ของมาร์คมีอะไรบ้างเพื่อนแชร์อะไรมาบ้างสักพักตอนสายๆได้รับโนติเดี๋ยวมี joy life class มาร์คก็ทำงาน joy life ตอนนี้ก็มาร์คก็เข้าไป joy lifeจ่ายไลฟ์เสร็จอาจารย์ก็แอสไซน์งานมาไอตอนทำแอสไซเมนต์ระหว่างไลฟ์อาจจะมีสัก3รอบแต่ละรอบอาจารย์ให้แอสไซเมนต์มาตอนแอสไซเมนต์ก็นัดกลุ่มดิสคัทกันก็มีทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์เสร็จปุ๊บก็ส่งแอสไซเมนต์แต่ assignment ก็ยังติดอยู่หน่อยก็เลยนัด manager หรือ mentor การทำ mentoring session one on one นัดผ่านแอปนัดผ่าน learning ตัว learning app เสร็จปุ๊บมาร์คเองก็ทุกครั้งที่ได้มี activity บนนี้ก็จะมีการเห็น progress แล้วก็แท็กเป็นคะแนนแล้วมาร์คก็รู้สึกโอเคอยากมีไอเดียอะไรใหม่แชร์ไปสักหน่อยเข้าไปในคอมมูนิตี้เพื่อนก็เห็นอาจจะมีการแชร์อะไรต่อทั้งหมดเนี้ยสุดท้ายมาก็เห็นเป็น user dashboard achievement ของมาร์คเองสามารถสื่อสารกับเมนเทอร์เขาและHRเขาหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆของเขาตามกลุ่มต่างๆจริงๆถ้าผมเปลี่ยนตรงเนี้ยเปลี่ยนชื่อจาก learning นะขีดค่า learning เป็น Facebook ทำเหมือนกันไหมครับเข้าไปเช็คฟีดเห็นโพสต์อยากโพสต์บ้างแชร์ให้เพื่อนหน่อยดีกว่ามีไลฟ์ตอนนี้กี่โมง อยากเข้าไปดู
ไลค์เพจนี้อยู่เพจส่งอันนี้มาเอ้ยเข้าไปทำโพหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยครับจริงๆแล้วสิ่งที่คีย์มันคือเรื่องการ adopt ตัวเทคโนโลยีให้เข้ากับ behavior ทีนี้ฝั่งเมนเทอร์บ้างล่ะเมนเทอร์บอกว่าเมนเทอร์ชื่อคริสนะครับคริสก็บอกว่า what if ถ้าฉันจะเมนเทอร์แบบนี้ล่ะเปิดมาบอกว่าคริสก็เปิดมาเห็นแดชบอร์ดของทีมโอเคทีมแต่ละคนเป็นยังไง personalize ตะกี้มีมาร์คแล้วอาจจะมีแอนนาอาจจะมีป๊อปอะไรเงี้ยเห็นแต่ละคนเห็นโปรเกรสแต่ละคนเห็นอินเทรสแต่ละคนเห็นแก็ปแต่ละคนเห็นโมทิเวชันของแต่ละคนเกมมิฟิเคชันของเขาใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะโพสต์เข้าไปในกรุ๊ปแชร์ไอเดียให้ฟีดแบ็กแล้วก็สามารถนัดแอปพอยเมนต์อ๋อติดตรงนี้แอสไซเมนต์อันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์คู่ขนานใช่ไหมฮะตะกี้มาร์คบอกขอแอปพอยเมนต์เมนเทอริงอันนี้ก็โอเคได้เมนเทอริงเซสชันมาและสุดท้ายก็เห็น Data ของทีมเป็น Analyticsเหมือนกันครับผมคอนเวิร์ตอันนี้เป็น Facebook เป็นเจ้าของเพจเป็นเจ้าของกลุ่มเป็นกลุ่มแอดมินก็ทำได้เหมือนกันสุดท้ายเมลิสาบอกว่าฉันเป็น HR What if ถ้าฉันเวิร์กแบบนี้หนึ่งก็คือแทนที่จะบอกว่าโอ้มีบัดเจ็ตมี KPIassign มาจาก executive management ว่าขออย่างนี้ก่อนมาดู OKR ก่อน OKR ของ learning เป็นยังไงเราต้องการเรียนเพื่อได้อะไร objectives key results ที่ได้คืออะไรแต่ mindset จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปจากเรื่องของเป็น top down หรือ linear กลายเป็น agile หรือ iteration แล้วก็มาดูว่าแต่ละคนมีแก็บอะไรคนแอสไซน์อะไรควรมีคอนเทนต์อะไรให้เขา explore มีทั้งเรื่องของ ignite curiosity และ enable opportunity เพื่อให้เกิด career transformation ขึ้นสุดท้ายกระบวนการทุกอย่างเกิด engagement ขึ้นแล้วก็ตกไปที่ people analytics data ถ้าผมเปลี่ยนอันนี้เป็น Facebook adminก็ได้ใครโพสเท่าไหร่มี engagement เท่าไหร่ใช่ไหมครับใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยผมที่ผมจะสื่อก็คือว่าไอ้คำว่า what if เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีกับ behavior เนี่ย behavior มาก่อนเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขามี behavior ยังไง learning organization จริงๆอันนี้ถ้าผมแบบว่าพูดแบบคือเป็นโอเวอร์นิดหนึ่งบอกเราใช้ Facebook ในการทำ learning experience ได้ไหมจริงๆก็คำตอบก็คือถ้าแบบเมื่อกี้ก็น่าจะได้แต่มันไม่ proper มันไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้ทำ learning experience ทำ learning and development process ใช่ไหมครับผมได้มีแบบการตลาดมี CPวันนี้ redefine learning experience ของ ECP ด้วยหนึ่งก็คือ perspective เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่าเป็น persona เป็น use case นะครับจริงๆแล้วมันมีการ research มา how workforce learn how the workforce learn นะครับก็บอกว่าWorkforce จริงๆเขาไม่ได้เรียนแบบ e-learning อ่ะจริงๆเขาเรียนหลักๆโดยเรียนทุกวันเลยผ่าน Google ผ่าน YouTube ผ่านบล็อกเรียนผ่านเรียนหนังสือกลุ่ม discussion นานๆทีจะไป take online course นานๆทีจะไปทำเรื่อง class workshop อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมเลยบอกว่างั้นขอ redefine จากสิ่งที่
ป็นperspective เก่ามาเป็นอันใหม่ learning experience ใหม่อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอเค learning เนี่ย based on structure content แต่ต่อไปเนี่ยเราบอก based on experience เป็น on schedule เป็น on live จาก on schedule เป็น on live จาก expert เท่านั้นที่ create content เป็น co-generated content จาก passive training เป็น active learning ในมุมเมนเทอร์นะครับมุมเมนเทอร์บอกว่าจากเน้น compliance เป็นเน้น performance จากอาจารย์ตัวเทียบจาก assign and push เป็น engage and pull ให้มีส่วนร่วมจากวันทาม face to face นานๆเจอกันทีต้องนับด้วยนะเป็น blended learning path จากไม่สามารถวัดอะไรได้เป็นวัดผลได้ถ้าเป็นในมุม HR ในมุมของ executive ล่ะ mindset จาก top down ค้อนทุบลงมา KPI มี budget ละเป็นอาจารย์ได้ไหมเป็นfeedback loop ได้ไหมปรับได้ถ้าไม่ work ปรับได้อย่างเงี้ยครับจาก standardize เหมือนกันหมด onboard เข้ามาเหมือนหมดเลยเป็น personalize จากเรื่องของการทำไม่สามารถเป็นแมนนวลและไม่มี data work on base paper เป็นเรื่องของ analytics ที่มี data แล้วก็สุดท้ายจาก budget driven เป็นเรื่องของ return on development return on development แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็กลับไปที่ OKR เราต้องการ objective อะไรในเรื่องของ learning and development นี้ผมรีบผมจะโยงเรื่อง perspective อีกข้อหนึ่งครับจริงๆแล้วมันพลิกนิดเดียวในมุม clinical เนี่ยเรามองว่าถ้าจะ start คิดอะไรก่อนเนี่ยคิด learner first สัญญาแมนเดล่าของ Microsoft แกบอกว่าต้อง start with empathy เขาพลิกฟื้น Microsoft ขึ้นมานะครับซึ่งค่อนข้างต่างจากบิลเกตแล้วก็สตีฟบอมเมอร์จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่เยอะมากเลยมีคลาสมีคอร์สเยอะมากมันเป็นเรื่องถ้าบอกว่าempathy learner first user first เนี่ยมันคือเรื่อง design thinking มันคือเรื่อง lean startup process พวกนี้ผมจะบอกว่าหัวใจมีหนึ่งคือเริ่มจาก user เริ่มจาก target เรา learner เขาเป็นลูกค้าเราใช่ไหมครับแล้วเราวนลูปและเก็บ data ทดลอง experiment iterationอันนี้ work โอเคทำต่ออันนี้ engage อันนี้สร้าง experience ผมก็เลยมีโมเดลใหม่ครับเป็นอย่างนี้ดีไหมครับจาก top down ลงมาเริ่มต้นที่ budget and KPI เป็นดูก่อน business direction และ data ที่เรามีแล้วเรามา set OKR ของ learning and development แล้วก็วนลูปครับวนลูปล้อมรอบเขาออนไลฟ์เขาสามารถเป็นออนไลน์ก็ได้เป็นออฟไลน์ก็ได้เป็นคุยกันก็ได้ใช่ไหมครับเป็นการ explore บางอย่างผ่าน Google YouTube หรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือหรือจะเข้าคลาส public class in house ออนไลน์ได้หมดสุดท้าย manager mentor มีหน้าที่ facilitate and engageให้ไอ้วงหมุนเนี่ยมันหมุนได้ไหลลื่นเห็น data เห็น engagement สุดท้ายถ้าเป็น HR หรือ executive เราก็จะเห็นว่าเอา data พวกนั้นมา analyze หา return on development อันนี้เป็นนิยามใหม่ของ learning and development process วัดผลก็บางที่ก็มีหลายโมเดลตัวนี้ถ้าจะหยิบมาสักโมเดลหนึ่งอย่าง Kirkpatrick model การวัดผล evaluation วัดได้ผลแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่า
ต้องมีขั้นว่า react โอเคสนใจแล้วสนใจเสร็จปุ๊บเริ่มได้เรียนรู้แล้วพอเรียนรู้เสร็จขั้นที่2เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสร้างมีเกิด impact ต่อเขาแล้วและอันที่4สุดท้ายเนี่ยก็คือเกิดเป็น result แล้วคือเอาไปทำได้ action เกิด action แล้วเหมือนกันครับระวางพล็อตมันได้ระวางได้ว่า1คือ explore ก่อนรู้ก่อนเรียนก่อนแล้วก็ไปเรื่องของเริ่มได้แชร์ลิงมีจาก react ก็มาเป็น learning with others แล้วก็ไปเรื่องของการ apply ให้เกิด behavior ที่เปลี่ยนไปสุดท้ายก็คือ evaluate ตัวรีเซลที่เกิดขึ้นในงานจริงๆในเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอันนี้อาจจะค่อนข้างดีเทลเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าผมและทีมโคนิเคิลเนี่ยเราก็โยงจากเคิร์ทแพคทิฟโมเดลเนี่ยโยงมาอย่างหัวใจของโคนิเคิลเนี่ยเราบอกว่า ignite curiosity กับ enable opportunity จริงๆมันเป็น2เลเยอร์ครับ learning and development เนี่ยมันเป็น2เลเยอร์เลเยอร์ที่เขาค้นหาก่อนกับเลเยอร์ที่เขาเอาจริงแล้วเขาจะทรานสฟอร์มตัวเองแล้วแต่อีก2เลเยอร์4เลเยอร์3เลเวลต่างๆเนี่ยมันคือการวางมิตรต่อ of delivery ครับถ้าภาษา educator นิดๆก็เรียก pedagogy ใหม่ระวางให้เป็น personalized ระวางให้เป็น competency based เราเริ่มจากอย่างที่บอกออนไลน์ก่อนให้เขา explore ก่อนก็จะแชร์ไอเดียเหมือนเราเริ่มเล่น Facebook เราก็ไปแอดเพื่อนตามเพจfollow คนนู้นคนนี้เห็นเขาเริ่มเรามีไอเดียนี้เราเริ่มโพสต์บ้างใช่ไหมครับเราเริ่มตาม interest สิ่งต่างๆแล้วเราก็เริ่ม take action บางอย่างมันก็เกิดเป็น experience ขึ้นเราก็ได้การ learning สุดท้ายต้อง lead ไปที่การเจอคนอื่นการเจอ mentor เจอเพื่อนแล้วก็ apply สิ่งที่ได้รู้มาแล้วสุดท้ายก็ต้องวัดผลได้ทั้งหมดนี้มันเป็น iteration ที่เป็น pedagogy ที่วาง learning path แต่ถ้า path ทั้งหมดเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น standard แล้วก็ assign ไปแต่มันเป็น path ที่อาจจะ blank ไว้ก่อนแล้วค่อยๆ add ก็ได้หรืออาจจะมี path ที่ personalize มาแล้ว based on competency คีย์เรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ที่ engagement อยู่ที่ data อยู่ที่ experience ครับอันนี้ก็เป็น P ตัวที่3 P ตัวที่1 perspective P ตัวที่2เป็นเรื่องของ process P ตัวที่3 pedagogy วิธีการเรียนนะ P ตัวที่4คือ platform ถ้าผมไม่พูด P ตัวที่4ก็จะผิดงานใช่ไหมครับก็ขอนิดนึง P ตัวที่4 platform เนี่ยผมพูดงี้ดีกว่า platform เนี่ย platform อะไรก็ได้ผมจะบอก Facebook ก็ได้Facebook ก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่าแพลตฟอร์มนั้นไอ้ perspective ที่เราปรับใหม่กับ process ที่เราพยายามทำให้มันเกิดกับ pedagogy ที่คาดหวังเนี่ยตอบโจทย์หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่จะแชร์อย่างคนนี้เข้าแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ไม่ได้เริ่มว่าโอ้ยเราต้องมีออนไลน์เราต้องมีออฟไลน์เราต้องมีนู่นมีนี่ฟีเจอร์แต่เราเริ่มจากเมื่อกี้ครับ perspective คืออะไรpedagogy ที่ควรเป็นคืออะไร process ที่มัน effective learning experience คืออะไรแต่ดีไซน์ออกมาเป็น learning module มันไม่ได้ฟิกอยู่นี่ Chronicle เองก็รัน loop feedback loop agile loop อนาคตอาจจะมีอีกหลายก้อนใช่ไหมครับอนาคตจะมีวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็มอง behavior ของ user เหมือนกันว่ามันมี dynamic ยังไงและ learningแบบไหนที่จะ effective ที่สุดอันนี้ก็คือแนวคิดที่แพลตฟอร์มไหนแต่สุดท้ายก็ต้องตอบโจทย์องค์กรในหลายมิติเช็คลิสต์ผมคิดว่าทุกท่านมี data security ไหมมีเรื่องของscalable ไหม powerful ไหมสามารถที่จะ flexible ไหมในการที่จะตอบโจทย์
ดีมานด์หรือนีสขององค์กรในอนาคตทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเช็คลิสต์ในเรื่องของแพลตฟอร์มวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะแต่ละอันแต่เอาไว อยากแชร์กับทุกพี่ๆทุกท่านเพื่อเป็นไอเดีย 4P ของ Learning Experience Perspective เปลี่ยนจากแบบ traditional top down on schedule วัดผลไม่ได้ expert เท่านั้นมาเป็นวัดผลได้ co-generate on live แล้วก็เป็นอาจายเป็น feedback loop process จากที่เป็นทางเดียวเป็น linear top down ลงมาให้สามารถที่จะมีวน iteration feedback loopดู engagement ดู experience ดู data ที่ไหลเวียนตรงนี้แล้วปรับ tuning ให้มี learning experience ที่ดีที่สุด pedagogy วางเรื่องของตั้งแต่ตอนเริ่มอาจจะมี self exploration ignite ความอยากรู้อยากเห็นมาดู competency วาง method of delivery online offline mentoring มีการวัดผลเป็นระยะทั้งหมดเนี้ย personalize ได้และสุดท้ายแพลตฟอร์มเช็คลิสต์ที่สำคัญต้องตอบโจทย์3 P แรกแล้วก็ต้องสามารถตอบโจทย์ requirement ขององค์กรได้เข้ากับบริบทนะครับของผมเองก็การ redefine นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องของตัวเทคโนโลยีแล้วก็มาเรื่อง learning experience ในองค์กรอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่อยากจะแชร์กับพี่ๆนะครับค่ะขอขอบคุณคุณนกรพฤกษ์พิพัฒน์เมธมากๆเลยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะทั้งความรู้เดิมที่มีและต้องเสริมสร้างทักษะใหม่เพื่อตอบรับความต้องการของคนในแต่ละยุคสมัยกันนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามตาม QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะและดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ